ุมเข้มสงกรานต์สมศักดิ์เผยรัฐบาลจัดโซนเล่นน้ำห้ามขายเหล้าตั้งด่านเพิ่มกันวุ่นวายเลเทสงกรานต์คุมเข้มสมศักดิ์เผยปีนี้รัฐบาลจัดโซนเล่นน้ำห้ามขายเหล้าตั้งด่านชุมชนเพิ่มคัดกรองคนเมากันวุ่นวายเลเทอยากดื่มให้ไปที่อื่นวันที่28มีนาคม2567ที่กระทรวงสาธารณสุขสท.นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติครั้งที่เศษ2ส่วน2567โดยมีนายแพทย์ธงชัยกีรติหัตถยากรอธิบดีกรมควบคุมโรคและนายแพทย์นิพนธ์ชินานนท์เวชผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมด้วยกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนายสมศักดิ์กล่าวว่าวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติร่วมกันพิจารณาแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์พ.ศ. 2567โดยบูรณาการแผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติระยะที่2พ.ศ. 2565ถึง2570ซึ่งมีกลยุทธ์ที่2การควบคุมพฤติกรรมการขับขี่หลังการดื่มป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลภายใต้แนวคิดรณรงค์ขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับเพื่อการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนและอุบัติภัยอื่นๆพร้อมทั้งให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติมีพื้นที่เล่นน้ำอย่างปลอดภัยเนื่องจากเทศกาลสงกรานต์2566ที่ผ่านมาพบว่าปัจจัยหลักยังมาจากการดื่มแล้วขับจากข้อมูลวันที่11ถึง17เมษายน2566ระบบรายงานการบาดเจ็บและเสียชีวิตช่วงเทศกาลกระทรวงสาธารณสุขพบว่ามีผู้ดื่มแล้วขับจำนวนทั้งหมด 4,340 รายเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีจำนวน502รายส่วนมากดื่มแล้วขับล้มเองและเกิดในถนนสายรองมากกว่าถนนสายหลักและยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่คือรถจักรยานยนต์นายสมศักดิ์กล่าวว่าในปีนี้รัฐบาลมีจุดเน้นในการป้องกัน5ข้อดังนี้ 1. กำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัยไรแอลกอฮอล์ซึ่งการกำหนดพื้นที่เล่นน้ำก็จะขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ประกาศพื้นที่เล่นน้ำ 2. เพิ่มจำนวนด่านชุมชนเพิ่มความถี่การเรียกตรวจเพื่อการคัดกรองคนเมาสุรา 3. ตรวจระดับแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุทุกรายถ้าพบผู้บาดเจ็บอายุต่ำกว่า20ปีเมาสุราให้สอบสวนขยายผลดำเนินคดีกับร้านค้าที่จำหน่าย 4. กวดขันการปฏิบัติตามกฎหมายห้ามดื่มแอลกอฮอล์บนทางตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกพ.ศ. 2522และ 5. ส่งต่อผู้ถูกคุมความประพฤติฐานขับรถขณะเมาสุราทุกรายเข้าสู่กระบวนการบำบัดทั้งนี้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาจัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัยไรแอลกอฮอล์และขอให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดกทม.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ร้านค้าและประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า20ปีนายสมศักดิ์กล่าวต่อว่านอกจากนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติว่าด้วยการเลือกและการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติพ.ศ.โดยระเบียบดังกล่าวเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้แทนองค์กรที่เป็นนิติบุคคลและการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติขอให้ครอบครัวพูดคุยทำความเข้าใจเรื่องดื่มแล้วขับอันตรายขอให้ส่วนราชการต่างๆ
รับผิดชอบดำเนินการตามกฎหมายโดยเฉพาะพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ไม่ต้องการให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงานเพราะเล่นน้ำไปดื่มไปก็จะวุ่นวายเละเทะก็พยายามไม่ให้มีขายเครื่องดื่มในสถานที่เล่นน้ำให้ห่างไกลกันใครอยากดื่มให้ไปดื่มที่อื่นไม่ใช่มาเล่นร่วมกันคนอื่นที่ไม่ดื่มพื้นที่เล่นน้ำในแต่ละจังหวัดราชการจะกำหนดออกมาซึ่งปกติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขายได้เป็นเวลาอยู่แล้วนอกจากสถานบริการที่ถูกต้องที่จะเวลาเพิ่มเติมขึ้นมาไม่มีอะไรผิดเพี้ยนจากเดิมแต่ขอให้เคร่งครัดไม่ใช่เคลื่อนที่ออกมาตั้งขายซึ่งไม่สมควรนายสมศักดิ์กล่าวเมื่อถามย้ำว่าเป็นการขอความร่วมมือหรือคำสั่งห้ามขายแอลกอฮอล์ในพื้นที่เล่นน้ำนายสมศักดิ์กล่าวว่าเป็นคำสั่งเป็นกฎหมายระเบียบที่ต้องดำเนินการและต้องรณรงค์ด้านนายแพทย์ธงชัยกล่าวว่าสำหรับปีนี้เรามีมหาสงกรานต์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวดังนั้นมาตรการที่จำเป็นต้องทำคือเคร่งครัดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงสงกรานต์โดยทุกอย่างยังอยู่ภายใต้กฎหมายเดิมแต่ต้องเข้มงวดมากขึ้นโดยเฉพาะการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กฎหมายกำหนดซึ่งร้านที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายนั้นยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายห้ามขายนอกเวลาเมื่อถามว่าร้านที่ได้รับอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่ในพื้นที่เล่นน้ำเช่นตรอกข้าวสารสามารถขายได้หรือไม่นายแพทย์ธงชัยกล่าวว่าหากได้รับอนุญาตให้ขายก็สามารถขายได้อยู่แล้วเพียงแต่ต้องขายในเวลาที่กำหนดส่วนที่ห้ามขายคือร้านที่ไม่ได้รับอนุญาตเช่นหาบเร่หรือตั้งร้านขายโดยไม่ได้ขออนุญาตผู้บัญชาการทหารอากาศเผยนายกรัฐมนตรีโอเคหนุนงบซื้อเครื่องบินรบเข้าใจความจำเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศเผยนายกรัฐมนตรีโอเคหนุนงบซื้อเครื่องบินรบเข้าใจความจำเป็นคาดสรุปเลือกแบบเครื่องบินเดือนมิถุนายนระหว่าง F-16 กับ Gripen วันที่28มีนาคม2567ที่หอประชุมรณภากาศพลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ฝูงใหม่ทดแทนว่าคณะกรรมการคัดเลือกแบบที่มีเสนาธิการทหารอากาศเป็นประธานกำลังดำเนินการอยู่ในเดือนพฤษภาคมจะทำเวิร์กช็อปทั้งF-16 และ Gripen เป็นการดูเงื่อนไขที่เราต้องการว่านอกจากเรื่องสมรรถนะแล้วมีอะไรบ้างเช่นผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจที่จะมีการแลกเปลี่ยนทางด้านการค้าพลอากาศเอกพันภักดีกล่าวอีกว่าสำหรับงบประมาณที่จะใช้ในโครงการดังกล่าวจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันที่2เมษายนนี้ไม่ได้มีการระบุแบบเครื่องบินไว้ซึ่งดูจากช่วงเวลาแล้วก็เป็นไปตามกำหนดการที่วางไว้และกองทัพอากาศน่าจะสรุปการเลือกแบบเครื่องบินได้ในสัปดาห์ที่ 2-3 ของเดือนมิถุนายนเมื่อถามว่ากังวลเรื่องปัจจัยแทรกซ้อนที่รัฐบาลจะนำงบประมาณไปใช้ในโครงการอื่นหรือไม่ผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวว่าไม่ได้กังวลอะไรอยู่ที่เหตุผลความจำเป็นปัจจุบันรัฐบาลทราบดีว่ากองทัพมีความจำเป็นท่านเองก็ให้การสนับสนุนอยู่เมื่อถามย้ำว่าคุยกับนายกรัฐมนตรีแล้วโอเคใช่หรือไม่ผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวว่าครับเมื่อถามว่ามีภาพผู้บัญชาการทหารอากาศขึ้นทำการบินกริปเทนเหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่าจะเลือกเครื่องบินแบบดังกล่าวหรือไม่พลอากาศเอกพันภักดีกล่าวว่าไม่หรอกครับเพราะการคัดเลือกนั้นไม่ได้อยู่ที่ตัวผมแต่อยู่ที่ผลประโยชน์ของกองทัพเป็นหลักหากค่ายไหนไม่ว่าจะเป็นกริปเทนหรือ F-16 ให้ประโยชน์กับกองทัพอากาศสูงที่สุดคณะกรรมการคงพิจารณาเป็นอันดับแรกเราไม่ได้คิดว่าแบบไหนได้
แต่จะดูลำดับความสำคัญเป็นหลักรวมทั้งพูดคุยเจรจาจนสุดท้ายก็จะประกาศว่าเครื่องใดมีความสำคัญสุดแบบนั้นก็จะชนะไปการที่ผมไปบินกริปเพนเพราะอยากไปดูการฝึกของน้องๆซึ่งนักบินของเราเก่งมากและการที่ไปนั่งเราจะเห็นภาพทั้งหมดของเครื่องบิน70กว่าเครื่องหลากหลายแบบทำให้เราเห็นสถานการณ์และภาพการฝึกทั้งหมดว่าเป็นไปตามฉากทัศน์ที่เราวางไว้หรือไม่ทำให้เห็นว่าเครื่องบินของเราเข้าร่วมการฝึกระดับนี้ได้โดยไม่ด้อยกว่าผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวเมื่อถามถึงโอกาสที่จะกลับไปเป็นเครื่องบิน F-35 โดยรัฐบาลช่วยเจรจานั้นพลอากาศเอกพันภักดีกล่าวว่าเราเลยจุดนั้นมาแล้วคงต้องมาดูเรื่องที่เราจะเดินต่อไปดีกว่าเพราะได้เตรียมการตรงนี้เอาไว้ค่อนข้างจะรัดกุมพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการได้มีการศึกษาอย่างละเอียดมากต้องให้เครดิตกับคณะกรรมการชุดนี้ด้วยฮุนไดฮิลสเตรทปาดแซงพิงสไปเดอร์เก็บชัยรอบชิงลูกยางเกาหลีใต้เกมแรกการแข่งขันวอลเลย์บอลวีลีกเกาหลีใต้รอบชิงชนะเลิศเลขที่1ฮุนไดฮิลสเตรทต้นสังกัดของมดวิภาวีสีทองลูกยางสาวชาวไทยและทีมแชมป์ในรอบปกติดวลกับพิงสไปเดอร์ที่มีตัวหลักอย่างกัปตันคิมยอนขยองผลการแข่งขันปรากฏว่าฮุนไดฮิลสเตรทแซงเอาชนะพิงสไปเดอร์ไปได้ 3-2 เซตสกอร์ 18-25 14-25 25-20 25-20 และ 16-14 ครึ่งนำไปก่อน 1-0 เกมโดยการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันแบบ3ใน5แมตช์ซึ่งเกมที่2จะแข่งขันกันในวันที่30มีนาคมนี้ในเวลา 11:50 น